ะชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายเสริญอารมณ์ดีนะคะวันนี้แคทได้รับกองต้นไม้นะคะจำนวน2กองอยากรู้หรือยังคะว่าวันนี้แคทสั่งต้นอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยจ้ะไปแกะกองกันค่ะนี่ก็คือสภาพของต้นกุหลาบนะจ๊ะที่แคทสั่งมาจำนวน2สายพันธุ์นะคะมีมองเคอร์แล้วก็เลนนี่บลูนะจ๊ะนี่อันนี้เลนนี่บลูนะคะได้มา1คู่เลนนี่บลูนะคะดอกกุหลาบสีม่วงอมชมพูนะจ๊ะก็มีแบบอมม่วงอมชมพูเผือกๆอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะสีค่อนข้างสวยนะคะเป็นกลุ่มกุหลาบเลื้อยนะคะซึ่งตอนนี้แคทกำลังแบบบ้าคลั่งกุหลาบอยากจะปลูกมากก็เลยสนใจสั่งสวนดีเลยกระเด้นนะคะก็มาเจอโดยบังเอิญ นะก็เลยทำการสั่งซื้อมาจำนวน2สายพันธุ์นะคะ4ต้นอันนี้จะเป็นมองเคลนี่เป็นกุหลาบเลื้อยสีชมพูนะคะสวยมากเช่นกันดอกใหญ่กลิ่นหอมนะคะยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่แคทจะทยอยสะสมนะคะตอนนี้กำลังอยากจะได้ส่วนสไตล์อังกฤษต้นสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะใบยังโอเคนะคะไม่โทรมเกินไปเนาะต้นไม้แพ็คมาอย่างดีค่ะแพ็คมาดีมากๆมีลักษณะใบร่วงใบเหลืองนี่ก็คือเหมือนเขาแบบจะเซฟน้ำตนเองอะค่ะน่าจะเป็นกระบวนการของต้นไม้เองนะคะคือเขาต้องการเซฟน้ำตนเองเขาก็สลัดใบที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะใบไหนที่แบบเกินความจำเป็นเขาก็สลัดทิ้งไปนะคะเหมือนต้องการเซฟน้ำให้ตนเองเนาะเขาจะได้ดูแลใบอื่นๆในส่วนอื่นๆของเขาได้นะนี่ก็คือต้นไม้ชุดล่าสุดนะคะที่แคทสั่งมาลงเนาะช่วงนี้ต้องการความสดชื่นจากดอกไม้นะคะต้นแรกที่นึกถึงก็คือกุหลาบนี่เองจ้าจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบกุหลาบมากนะแต่ว่าชอบสไตล์การแต่งสวนแบบอังกฤษนะคะส่วนใหญ่เขาจะเน้นกุหลาบเลื้อยเนาะพอไปเห็นภาพที่เขาตกแต่งสวนแบบสไตล์อังกฤษก็นึกถึงกุหลาบเลื้อยขึ้นมานะจ๊ะดังนั้น
กุหลาบเลื้อยต่อไปนี้ก็จะทยอยสั่งและสะสมหลายๆสีมาผสมรวมกันนะจ๊ะสวนจะได้สดชื่นหน่อยเนาะมีดอกไม้สีสวยๆนะคะนี่ติดดอกมาด้วยนะจ๊ะทีนี้ก็รอดูดอกเขานี่คือดอกของเลนนี่บลูนะคะดูว่าเขาเบ่งบานออกมาจะเป็นสีที่สวยขนาดไหนนะจ๊ะมองเคอร์ก็ได้ดอกมาเหมือนกันนะจ๊ะดอกของมองเคอร์นะคะมองเคอร์ดอกสีชมพูค่ะทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าแคทจะดูแลต้นกุหลาบรอดไหมนะกุหลาบนะคะเป็นตระกูลเดียวกับแบล็คเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่ก็เป็นตระกูลเดียวกับกุหลาบนะคะซึ่งเป็นใบลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็มีหนามแหลมเช่นเดียวกันต่างกันที่ว่าแบล็คเบอร์รี่นั้นเป็นพืชที่ให้ผลอร่อย นะส่วนกุหลาบนั้นให้ดอกที่สวยนะจ๊ะทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าแคทจะเลี้ยงกุหลาบรอดไหม หลังจากที่เลี้ยงแบล็คเบอร์รี่มา2ปีแต่ยังไม่ค่อยได้เจอผลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่นี่เขตทะเลเนาะอากาศร้อนชื้นอบอ้าวนะคะที่นี่เนี่ยณปัจจุบันนี้แม้จะมีฝนนะคะแต่อากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวและร้อนชื้นนะจ๊ะเรามาดูกันว่ากุหลาบสวยๆจะเบ่งบานที่นี่ได้หรือเปล่าก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะต้นกุหลาบของสวนดีเลยกระเด้นนะคะเป็นต้นพันธุ์ที่สวยงามมากๆนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อต้นกุหลาบและต้นอื่นๆนะคะดีเลยกระเด้นไม่ได้มีเฉพาะต้นกุหลาบนะคะยังมีต้นไม้อีกหลากหลายสายพันธุ์เช่นมีต้นไม้ผลไม้ดอกไม้ค่อนข้างหลากหลายนะจ๊ะก็ลองเข้าไปสอบถามในเพจดีเลยการ์เด้นดูนะจ๊ะว่ามีต้นอะไรในช่วงนี้บ้างเนาะสำหรับดีเลยการ์เด้นนะคะก็ให้คำปรึกษาแนะนำได้ดีมากๆเลยนะจ๊ะถ้าใครอยากได้ต้นอะไรก็เข้าไปสอบถามได้เลยนะคะในเพจดีเลยการ์เด้นจ้าค่ะเป็นอย่างไรคะต้นกุหลาบจากสวนดีเลยการ์เด้นนะคะสวยเนาะคือ เป็นต้นพันธุ์ที่สวยแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะต้นนี้เป็นเลนนี่บลูนะคะเป็นดอกสีม่วงอมชมพูสวยมากๆเลยนะคะดอกของเขานะจ๊ะทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าแคทจะเลี้ยงเขารอดหรือเปล่านะคือดอกเขาสวยมากๆหน้าตาอย่างแคทนี่จะเลี้ยงดอกไม้รอดไหมนะต้องมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ปลูกดอกไม้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ชอบปลูกนะคะคือชอบเพาะชอบปลูกแต่กุหลาบนี่ยังไม่เคยเลี้ยงเขาจริงจังเลยแค่นึกชอบการแต่งสวนสไตล์อังกฤษนะคะก็เลยนึกถึงกุหลาบเลื้อยขึ้นมาเป็นคนที่ชอบกุหลาบเลื้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับวันนี้ก็นำต้นไม้สวยๆจากสวนดีเลยการ์เด้นมาฝากเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชื่นชอบการปลูกต้นไม้ดอกไม้ผลไม้ก็ลองสอบถามเข้าไปที่เพจดีเลยการ์เด้นนะคะเป็นสวนดีเลยการ์เด้นนะจ๊ะสอบถามดูว่าช่วงนี้มีต้นอะไรมาให้ทุกคนได้ทดลองปลูกกันบ้างนะจ๊ะหลากหลายมากเลยทั้งดอกไม้ผลไม้นะคะแล้วก็ต้นไม้อีกหลากหลายชนิดนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามกันดูนะจ๊ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรดีๆกลับมาปลูกที่บ้านอย่างแน่นอนจ้ะสำหรับวันนี้ก็นำมาแชร์นำมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะต้นไม้ดอกไม้สวยๆจากสวนดีเลยการ์เด้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายฝากติดตามชมด้วยนะคะว่าแคทจะปลูกต้นกุหลาบรอดไหมจะทำให้เขาออกดอกได้สวยงามเหมือนกับที่สวนดีเลยการ์เด้นทำหรือเปล่าก็ฝากลุ้นฝากเอาใจช่วยติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปของแคทด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบาย